านกันพอสมควรเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีฉบับที่พ.ศ.ให้แผ่นป้ายทะเบียนใส่ชื่อบุคคลได้มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนให้สามารถกำหนดตัวอักษรได้มากกว่า2ตัวหรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขเมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลได้หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนยังมีความหมายเลขทะเบียนปรากฏแต่ต้องเป็นชื่อที่ไม่ขัดศีลธรรมอันดีผสมกันแล้วต้องไม่มีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพย้อนที่มาไอเดียนี้เริ่มต้นมาจากนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมประชุมคณะกรรมการแปรรูปนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่ภาคปฏิบัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2563โดยมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบกให้สามารถนำเงินกองทุนมาสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ประชาชนมากขึ้นซึ่งทะเบียนรถใส่ชื่อตัวเองได้มีหลายประเทศใช้รูปแบบนี้เช่นที่ฮ่องกงสำหรับรายละเอียดของป้ายทะเบียนใช้ชื่อได้นายจีรุตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้ข้อมูลว่าในเบื้องต้นราคาทะเบียนป้ายพิเศษจะอยู่ที่1ล้านบาทโดยคำขอป้ายทะเบียนที่ผู้สนใจเสนอมานั้นจะนำขึ้นประกาศผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกหากไม่มีผู้สนใจป้ายทะเบียนพิเศษดังกล่าวผู้ที่เสนอคำขอป้ายทะเบียนนี้เข้ามาก็จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนพิเศษนี้ได้เลยในกรณีมีผู้สนใจป้ายทะเบียนหรือเสนอคำขอที่มีชื่อซ้ำกันจะต้องมีการเปิดประมูลโดยผู้สนใจรายใดให้ราคาสูงกว่าก็จะได้รับป้ายทะเบียนพิเศษนั้นไปซึ่งวิธีการประมูลแบ่งเป็น2กลุ่มคือ1ประมูลผ่านเว็บไซต์และ2ประมูลด้วยวาจาผ่านห้องประมูลทางนี้คาดว่าจะเปิดให้เสนอคำขออนุญาตได้ประมาณกลางปีนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าลวดลายบนป้ายทะเบียนพิเศษนั้นยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้เป็นป้ายแบบปกติหรือป้ายที่ได้จากการประมูลเลขสวยทางนี้หากคนใดต้องการป้ายทะเบียนที่มีลวดลายที่ออกแบบมาเองก็สามารถทำได้เพราะมีกฎหมายรองรับอยู่แต่ต้องเป็นป้ายที่มีราคาประมูลไม่ต่ำกว่า25ล้านบาทขณะที่ทะเบียนประมูลที่มีราคาแพงสุดในตอนนี้อยู่ที่ราคา28ล้านบาทในหมวด8กไก่กไก่88 88นอกจากนี้ลวดลายที่ออกแบบมาเองจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกด้วยโดยต้องเป็นลวดลายที่ไม่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมคาดว่าการเปิดให้ขอทะเบียนพิเศษจะได้รับการตอบรับที่ดีและทำให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีปัจจุบันกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีเงินอยู่ในกองทุนประมาณ 2-3,000 ล้านบาท